นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้กล่าวภายหลังการหารือกับนายหวังอี้สมาชิกกรมการเมืองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนค่ะท่านนายกบอกว่ามีการหารือกันในหลายด้านเลยก่อนหน้านี้กระทรวงการต่างประเทศและทางการจีนเนี่ยเขาได้มีการเซ็น MOU ไปแล้วเรื่องของการฟรีวีซ่าของทั้งสองประเทศซึ่งจะมีผลบังคับใช้เริ่มใช้ในวันที่1มีนาคมนี้ถือว่าเป็นการประเดิมการฉลองครบรอบความสัมพันธ์ไทยจีน50ปีค่ะพร้อมกับยืนยันว่าไทยเองจะเป็นกลางในการสานสัมพันธ์กับทุกๆประเทศโดยเฉพาะไทยจีนเนี่ยเราเป็นมิตรกันเป็นเพื่อนกันมาอย่างยาวนานที่ผ่านมาในภาพของเศรษฐกิจนั้นจีนเองมีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในไทยมากมายนะคะต่อจากนี้เองก็จะมีการยกระดับในเรื่องของรถไฟความเร็วสูงระหว่างไทยจีนด้วยเช่นกันพร้อมกับเชื่อว่าในการหารือในครั้งนี้จะเป็นการสานสัมพันธ์และเป็นผลดีกับคนไทยประเทศไทยรวมไปถึงพี่น้องชาวจีนและท่านก็แย้มว่าคนไทยเราอาจจะมีโอกาสได้เห็นหมีแพนด้าอีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนโครงการแลนด์บริดจ์ที่ไทยจะเริ่มต้นทำนั้นทางการจีนเองก็ให้ความสนใจที่จะมาร่วมลงทุนนะคะแต่ด้วยทางการจีนเนี่ยเขาอยากจะขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนท่านนายกก็ย้ำว่าความสำคัญของการลงทุนนี้ไม่ใช่แค่การสร้างโรงงานอุตสาหกรรมจากทางจีนอย่างเดียวเท่านั้นแต่จีนเองเขาก็อยากจะยกระดับให้พื้นที่นั้นเป็นศูนย์กลางการส่งออกสินค้าด้วยเช่นกันฟังเสียงกันหน่อยค่ะการพัฒนาโครงการสุดท้ายครับคือเรื่องของแลนด์บริดจ์นะครับท่านเองก็เอ่ยขึ้นมาเองว่าทางจีนสนใจแต่ว่าต้องการข้อมูลเพิ่มไม่ใช่รัฐบาลจีนอย่างเดียวเอกชนจีนก็สนใจที่จะมีส่วนร่วมนะครับเพราะว่าเขาทราบดีอยู่ว่าหนึ่งในเหตุผลหลักเนี่ยที่เรามีดำริขึ้นมาว่าควรจะมีแลนด์บริดจ์เนี่ยก็เพราะว่าการลงทุนข้ามที่มาจากประเทศจีนเนี่ยในช่วงหลายๆปีหลังเนี่ยบริษัทใหญ่ๆประเทศจีนมาลงทุนสร้างโรงงานผลิตสร้างโรงงานอุตสาหกรรมที่ใหญ่มากในเมืองไทยแล้วก็ไม่ใช่แค่จะมาเซิร์ฟแค่ความต้องการของคนในประเทศไทยอย่างเดียวจะใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการส่งออกแน่นอนครับเราต้องมีท่าเรือน้ำลึกเราต้องมีโครงการแมกกะโปรเจกต์ใหญ่ๆอย่างแลนด์บริดจ์เพื่อที่ช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเองก็จะเดินทางไปประเทศจีนเร็ววันนี้เพื่อจะมีการจัดทำโรดโชว์เกิดขึ้น